สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรอบนะครับผมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการประกอบกริกขุดบิตคอยนะครับหรือการประกอบเครื่องที่เขาไว้ขุดบิตคอยกันแบบจริงๆจังๆนะครับซึ่งผมบอกก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นการขุดเหรียญอื่นไม่ใช่การขุดบิตคอยนะครับมันเป็นการขุดคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะครับก็ต้องทักทายกันก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook แล้วก็ช่องทาง YouTube นะครับผมมาวันนี้ทำกันต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าจะมีคนบ่นอะไรนะนี่มันเพจ Extreme IT หรือว่าเพจ Cryptocurrency นะครับผมก็ต้องบอกตามตรงคือตั้งแต่วันนั้นที่ผมสอนการขุด Bitcoin ผ่านตัว NineHash ไปเนี่ยมีบล็อกหลังใหม่มาเยอะมากนะครับเรียกได้ว่าถล่มทลายกันเลยทีเดียวมีทุกวันพี่ครับ1ริกกี่บาทพี่ครับเครื่องขุดซื้อที่ไหนพี่ครับจะประกอบต้องใช้อะไรพี่ครับมันต้องเซตยังไงเฮ้ยทำไมมี power 2ตัวพ่วง power supply อย่างไรนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าทีมงานผมตอบข้อความกันไม่หวาดไม่หวั่นไม่ไหวเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยกล่าวว่าทำเป็นสอนวิธีการประกอบอธิบายอุปกรณ์ทั้งหมดให้ได้รับชมกันเลยแล้วกันนะครับผมให้ช่างใหญ่ประกอบเลยครับลิกตัวนี้ผมใช้แล้วบาดมือเก็บงานไม่ค่อยดีใช่ตัวนี้โคตรคมเลยนะครับผมแต่ว่าค่อนข้างแข็งแรงดีนะครับเปิดตัวของ My Life พี่ไลฟ์ไหมครับเปิดตัวอะไรของใหม่อ่ะดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดี power อะไรอ่ะสีชมพูด้วยเป็น power supply Apex Gaming ครับนี่จริงๆมันไม่ใช่ power สีชมพูมันคือ power supply ตัวนี้ครับแล้วผมเอาไปพ่นสีนะครับเพื่อนๆน่าจะจำกันได้แหละมันเป็น power supply ที่ผมเอาไปทำโปรเจกต์คอมสีชมพูนะครับยี่ห้อ Apex Gaming 80 พัทนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวนี้ผมจะมาใส่ในริกแล้วก็ขุดบิตคอยน์นะครับซึ่งตัวสีชมพู1ตัวเนี่ย850วัตต์แล้วก็อีกตัวนึงผมจะใช้850วัตต์เหมือนกันนะครับก็เอาให้เหมือนกันทั้งคู่ไปเลยก็ได้นะครับผมอ่ะนี่มันจะมี850วัตต์นะครับผมส่วนประกอบหัวใจสำคัญนะครับสำหรับการที่จะประกอบเครื่องขุดบิตคอยน์1คือ power supply ครับ power supply ต้องโดนโหลดหนัก24ชั่วโมงตลอดทั้งปีที่คุณขุดบิตคอยน์นะครับส่วนประกอบต่อมาส่วนที่2นะครับผมนั่นก็คือตัวสายไรเซอร์ครับตัวสายไรเซอร์การ์ดตัวนี้นะครับจะมีหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นหลากหลายหน้าตาหลากหลายแบบนะครับเดี๋ยวผมส่งให้ดูนะครับก็อย่างอันนี้ผมมีทั้งหมด2รุ่นให้ดูวันนี้นะครับจะมีรุ่นอันนี้เป็นรุ่นแบบรุ่นโบราณเลยนะครับสมัยก่อนวัสดุเนี่ยค่อนข้างดีเลยตัวสล็อตนี่ผมเดาว่าน่าจะเป็นของโรงงานเดียวกับกิกะไบต์นะครับน่าจะเป็นโรงงานเดียวกับกิกะไบต์เลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็งานดูดีมีหัวจ่ายไฟเลี้ยงเป็นแบบ6พิน1หัวนะครับแล้วก็เป็นหัว USB ตัวนี้นะครับเอาไว้เชื่อมต่ออีกฝั่งหนึ่งไปทางลงไปที่ตัวเมนบอร์ดนะครับส่วนตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับอันนี้เพื่อนผมแนะนำมาเขาบอกว่าตัวนี้ดีนะครับขุดไม่ไหม้ใช้งานได้เสถียรและทนนะครับผมก็แนะนำเลือกตามที่ชอบแล้วกันแต่ว่าอันนี้เพื่อนผมที่เขาทำเป็นอาชีพนะครับที่เขาทำเป็นอาชีพเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้เจ๋งขุดแล้วไม่ไหม้ไม่ค้างไม่แฮงนะครับซึ่งผมก็ซื้อมาขุด6ใบเปิดทิ้งไว้ก็ไม่ค้างไม่แฮงแล้วก็ยังไม่มีสายไฟไหม้นะครับดังนั้นตัวนี้คอนเฟิร์มราคาของสายไรเซอร์ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ150ถึง250บาทแล้วแต่ร้านค้าแล้วแต่จังหวะช่วงของขาดช่วงของมีช่วงของอะไรต่างๆก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงนะครับซึ่งอันนี้คุณก็ไปดูกันเอาเองละกันนะครับว่าแต่ละร้านราคาอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับสีขาวเด็ดนั่นแหละสีขาวเด็ดทำไมตัวนี้เพื่อนผมถึงแนะนำทำไมมันถึงดูเด็ดนะครับอย่างแรกเลยรุ่นนี้นะครับเขาจะมีในส่วนของตัวไฟเลี้ยงที่แตกต่างกับตัวสีน้ำเงินครับตัวสีน้ำเงินเราจะจ่ายไฟเลี้ยงโดยใช้ตัว6พินอย่างเดียวนะครับแล้วเราก็ต้องมาหาสายปงสายแปลงซึ่งพอแปลงเป็นสายซาต้าเนี่ยมันไม่ดีละลายไม่ได้นะครับอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำให้แปลงอย่างนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นสายแบบอย่างนี้นะครับหัวอย่างนี้เนี่ยคุณจะเอาหัว6พิน4พินหรือซาต้าก็ได้หรือถ้าสาย power supply คุณเหลือนะครับอย่างส่วนตัวผมเนี่ย power supply สายเหลือผมเสียบทั้ง4พินผมเสียบทั้งซาต้านะครับหรือผมเสียบทั้ง6พินผมเสียบทั้งซาต้าเพราะว่าสายซาต้าโดยปกติมันจะเหลือเยอะมากผมเสียบสายซาต้าครบทุกอันแล้วสล็อตไหนที่แบบใช้การ์ดแรงๆผมก็จะเสียบหัวโมเล็กเพราะว่าหัวโมเล็กกับหัว6พินมันมีไม่เพียงพอนะครับก็เอาเป็นว่าพยายามเสียบให้เยอะที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ทำไมถึงต้องเสียบสายเยอะที่สุดนะครับเพราะว่า
การโหลดกระแสตลอด24ชั่วโมงมันจะมีความร้อนสะสมนะครับถ้าสมมติมันมีการเสียบเยอะๆเนี่ยมันจะกระจายความร้อนกระจายโหลดได้นะครับอันนี้คืออีก1อุปกรณ์หัวใจสำคัญนะสวัสดีครับสวัสดีครับหาการ์ดจอให้หน่อยนะครับขุดไม่ไหม้หรือขุดไม่ไหม้ครับขุดจนไหม้นะครับอันนี้ผมพูดเลยว่ามันสามารถไหม้ได้นะครับส่วนประกอบต่อมานะครับการ์ดจอครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอค่ายเขียวการ์ดจอค่ายแดงอ่ะอย่างอันนี้นะครับเป็น3060รุ่นเนี้ยขุดคุ้มที่สุดแล้วนะครับรุ่นนี้ขุดคุ้มที่สุดถามว่าการ์ดจอ2070อย่างตัวนี้ขุดได้ไหมขุดได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวนี้3060รุ่นเล็กรุ่นใหญ่ขุดได้หมดนะครับและผมก็มีอีกหนึ่งคำถามเข้ามานะครับผมว่าเราสามารถใช้การ์ดจอค่ายแดงผสมกับค่ายเขียวให้อยู่ในเครื่องเดียวกันได้ไหมสมมติผมมีการ์ดจอ AMD 3ใบ NVIDIA 3ใบสามารถขุดได้ไหมนะครับสำหรับคำถามนี้นะครับผมสามารถขุดได้ร่วมกันได้นะครับเพียงแค่คุณลงไดรเวอร์ NVIDIA คุณลงไดรเวอร์ AMD ลงไดรเวอร์ไปเลยนะครับทั้ง2ไดรเวอร์ภายใน1เครื่องนะครับคุณก็จะสามารถขุดได้นะครับโดยการใช้การ์ดจอทั้ง2ค่ายนะครับมันก็จะประมวลผลพร้อมกันได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นต่อมานะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้ริกใหญ่อย่างนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นริกขุดบิตคอยที่เรียกว่าเป็นขนาด8ใบนะครับอันนี้เพื่อนๆน่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นอยู่แล้วแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นที่ต่อมานะครับตัวนี้ครับมันคือตัวพ่วงเปิด power supply นะครับเนื่องจากว่าการขุดบิตคอยเนี่ย power supply ลูกเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อ1เครื่องนะครับเราก็เลยจะใช้ไอ้ตัวหัวเนี้ยในการเปิดตัว power supply นะครับซึ่งถามว่าตัวนี้สามารถไม่ต้องซื้อได้ไหมคุณก็ลองจำลักษณะขาจำลักษณะสายไฟนะครับอันนี้คือด้านที่มีเขี้ยวแล้วคุณก็เอาคลิปหนีบกระดาษแหย่ที่ตัว power supply ก็สามารถเปิดใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับผมเคยได้ยินว่า RTX จะขุดไม่ได้เหมือน GTX ข่าวปลอมหรอครับขาปลอมครับผมแรมการ์ดจอนะครับต้องเกิน4กิกขึ้นไปถึงจะขุด ETH ได้นะครับซึ่งสมัยนี้เวลาเขาขุดกันเนี่ยส่วนมากจะขุด ETH นะครับต่อมาครับเรื่องของเมนบอร์ดกันบ้างนะครับเมนบอร์ด CPU RAM ต้องใช้สเปคอะไรอย่างไรถึงจะขุดบิตคอยน์ได้นะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าคอมพิวเตอร์บ้านๆก็สามารถขุดได้แต่วันนี้เราจะมาทำเครื่องขุดแบบที่ขุดจริงจังกันนะครับตัวเมนบอร์ดครับสิ่งหนึ่งที่การขุดบิตคอยต้องการมากที่สุดคือสล็อตนี้ครับไม่ว่าจะเป็นสล็อต 1x สล็อตยาวสล็อตสั้นใช้ได้หมดนะครับขอให้มีสล็อตเยอะที่สุดนะครับอย่างบอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็นบอร์ดเกมมิ่งที่มีสล็อตเยอะที่สุดภายในบ้านที่ผมมีแล้วนะครับทำไมถึงต้องใช้สล็อตเยอะๆนะครับเวลาเราใช้สาย Razer Card เนี่ยเราจะใช้ตัวนี้ครับมันจะเป็นแค่ 1x เท่านั้นนะครับเราสามารถเสียบเข้าไปที่ตรงนี้ครับนี่เสียบเข้าไปนะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อกับสาย USB ครับเอาสาย USB นี้มาเสียบด้านหลังไม่ติดนะครับผมบอกก่อนมันต้องเสียบที่ตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วคุณก็มาเสียบเข้าที่ตูด Razer นะครับมาตูดเสียบเข้าตูดที่ Razer Card นะครับผมตายละเสียบผิดฮึบเสียบเข้าที่ตูด Razer Card อย่างนี้นะครับแค่นี้ครับคุณก็จะสามารถต่อการ์ดจอได้หลายใบแล้วครับโดยปกติเนี่ยคุณจะต่อการ์ดจอได้1ใบเต็มที่เลย2ใบดูเครื่องด้านหลังของผมทำไมผมถึงบอกว่ามันได้แค่1ถึง2ใบนะครับไปดูเครื่องสีขาวด้านหลังของผมแล้วคุณจะเข้าใจนะครับตัวที่มี7สล็อตก็จะขุดได้7ใบนะครับอย่างตัวริกวันนั้นที่ผมเอามาโชว์เนี่ยเมนบอร์ดใบนั้นนะครับสามารถขุดได้ทั้งหมด12ใบสามารถติดตั้งการ์ดจอได้12ใบเพราะเขามีสล็อต12ใบคุณก็แค่ต่อสายให้ถึงนะครับมาดูนะครับคอมปกติทั่วๆไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าการ์ดจอสล็อตใหญ่มากเห็นไหมคุณใส่เต็มที่เลยได้แค่2ใบนะครับคุณจะใส่เต็มที่เลยได้แค่2ใบนะครับเราก็เลยต้องใช้ตัวสาย Razer นะครับอย่างเมนบอร์ดเนี้ยถ้าสมมติคุณไม่ได้ใส่แปลงคุณก็เสียบเต็มที่ได้แค่2ใบนะครับแต่พอมีสายตัวนี้นะครับคุณจะสามารถเสียบขุดได้ทั้งหมด5ใบด้วยกันดังนั้นเมนบอร์ดที่คุณจะเลือกซื้อมาขุดบิตคอยน์นะครับเดี๋ยวนี้เขาจะมีเมนบอร์ดที่ชื่อว่า BTC เป็นเมนบอร์ดที่ออกแบบมาเพื่อขุดบิตคอยน์โดยเฉพาะนะครับเป็นการออกแบบที่
ตรงจุดประสงค์นะครับเวลาเสียบการ์ดไรเซอร์เสียบที่ PCI หันเข้าด้านไหนมันจะเป็นสล็อตอย่างนี้ครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีเขี้ยวเล็กเขี้ยวใหญ่เห็นไหมครับตัวนี้ก็จะมีเขี้ยวเล็กเขี้ยวใหญ่นะครับเราก็เสียบเข้าไปครับให้ถูกด้านสล็อตใหญ่ก็เสียบได้เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับที่เป็นสล็อตใหญ่เราก็เสียบเข้าไปเหมือนกันครับนี่ครับแค่นี้เลยนะครับสำหรับการติดตั้งนะครับเราก็จะเสียบไปให้ครบทุกจุดนะครับเนี่ยเสียบตัวที่1นะครับเสียบตัวที่2นะครับเราก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบตัวที่3นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขอย้ายตัวสีฟ้าลงมาไว้ข้างล่างเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมั่นใจในตัวสีขาวมากกว่านะครับเพราะว่าผมใช้ตัวสีขาวขุดไม่มีปัญหาเลยส่วนตัวสีฟ้านี่ผมเพิ่งไปถ่ายน้องฝึกงานมานะครับพอดีน้องเขาติดดอยเลิกขุดไปแล้วนะครับผมยังจะขุดต่อนะครับผมก็เสียบเข้าไปให้มันครบเสียบเข้าไปให้มันครบเสียบเข้าไปให้มันเยอะที่สุดนะครับก็อันนี้คือเป็นการเตรียมอุปกรณ์นะครับปั๊บตอนนี้วันนี้ผมจะขุดแค่4ใบนะครับเนี่ยก็เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปนะครับเราก็สามารถต่อสาย USB โยงนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ขุดได้นะครับอยากรู้จังว่าเอา RTX 3090มา6ตัวจะแรงแค่ไหน RTX 3060ขุด1ใบได้แรงขุดที่120ครับ120 คูณ6 100 คูณ6 600 700 800ประมาณ800 mh นะครับง่ายๆเลยงบเท่าไหร่ได้วันละ500ครับเรื่องงบเรื่องความแรงลองศึกษาหาดูนะครับถ้าผมมีโอกาสผมจะทำเป็นรูปให้แล้วกันว่าการใบนี้ราคากี่บาทได้แรงขุดเท่าไหร่รายได้ต่อวันประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็เมนบอร์ดนะครับต่อมาต้องมีอะไรอีกนะครับแรมใช้แรมเท่าไหร่ก็ได้ต่อแถวเดียวก็ได้4กิกก็ได้นะครับอันนี้ผมมีแรม4กิก2แถวผมก็เลยมาเสียบ CPU อะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้ Ryzen 3 1200หา CPU ถูกๆหาแรมถูกๆ SSD หาตัวที่เป็นแบบ120กิก60กิกที่เป็น SATA ก็ได้นะครับแนะนำใช้ในที่เป็นแบบ SATA M.2 SATA หรือจะเสียบอะไรก็ได้นะครับอะไรก็ได้ให้มันถูกที่สุดเข้าไว้เพราะต้นทุนคุณจะประหยัดนะครับแต่เมนบอร์ดเนี่ยต้องเลือกรุ่นให้ดีผมแนะนำถ้าสมมติคุณจะขุดเป็นอาชีพนะครับไปหาเมนบอร์ดที่เป็นรหัส BTC ตอนนี้จะมี BioStar ASRock Asus รู้สึกจะมี3แบรนด์ที่เขาทำขายที่เขาทำจำหน่ายนะครับผมสอนขุด ETH ด้วยครับอ่ะผมโพสต์วันนี้ไปอ่ะก็มีคนด่าผมอีกสรุปนี่จะเป็นเพจคอมพิวเตอร์หรือเพจขุดบิตคอยน์นะครับผมบอกเลยผมทำหมดนะครับผมทำทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งการขุดบิตคอยน์ก็เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และผมจะลองถามอีกหนึ่งรอบเพื่อซาวเสียงนะครับหลังจากสอนประกอบบริกตัวนี้เสร็จผมจะมีการสอนขุด ETH ที่เป็นขุดเหรียญ ETH มีใครสนใจไหมครับสำหรับการขุดสอนการขุด ETH ผมจะสอนขุดตรงไม่ได้ขุดผ่านไนท์แฮชนะครับการขุดผ่านไนท์แฮชเนี่ยเป็นการขุดแบบมือสมัครเล่นเริ่มต้นมีเงินนิดหน่อยก็โอนออกได้นะครับแต่ข้อเสียของการขุดไนท์แฮชคือคุณจะเสียค่าธรรมเนียมเยอะนะครับเขาเหมือนจะเก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางอะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าขุด ETH ตรงเนี่ยได้เงินเยอะกว่านะครับผมถ้ามีใครสนใจคอมเมนต์มาแล้วกันแล้วเดี๋ยวไว้ผมสอนให้นะครับผมมาอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในส่วนของตัวเครื่องนะครับเราก็เอามาวางไว้บนริกนะครับซึ่งริกนี้ฟิวเจอร์บอร์ดหายผมเอากระดาษมาวางไว้ก่อนนะครับเราก็ต่อสายแบบปกติเลยนะครับมีคนสนใจสอนคือแบบผมเห็นคอมเมนต์มันก็มีทั้งสองด้านแหละบางคนก็อยากรู้บางคนก็แบบเบื่อสำหรับบิตคอยน์นะครับแต่ทำไงได้ช่วงนี้มันเป็นเทรนด์การขุดเทรนด์ของบิตคอยน์นะครับต่อสายไฟเข้าไปครับด้านบนด้านล่างนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับใช้ power supply แบบปกติเลยนะครับเป็น power supply ปกติทั่วไปเลยนะครับเราก็วางเมนบอร์ดไปนะครับอันนี้ก็เป็น power supply Apex Gaming นะครับซึ่งผมจะใช้ทั้งหมด2ลูกด้วยกัน850 คูณ 750 850 750 82 16 16 1,700 วัตต์750วัตต์บวก850วัตต์จะเท่ากับ 1,700 วัตต์นะครับแต่ถ้าเราใช้850วัตต์2ตัว82 16 1,000 6,700 1,700 วัตต์ต้องใช้850 2ตัวถึงได้ 1,700 ดังนั้นวันนี้เราจะใช้ตัว power supply ที่เป็น850วัตต์จำนวน2ตัวนะครับซึ่งวันนี้ผมจะใช้ตัวนี้นะครับเป็น power supply ธรรมดาทั่วๆไปเลยนะครับเป็น power supply การ
ช้งานในการประกอบเครื่องนะครับซึ่ง Apex Gaming ตัวนี้ราคาดีมาก80พัทโกด้วยถ้ามีตาตัวนี้ก็คือประหยัดไฟนะครับต้นทุนการขุดบิตคอยขึ้นอยู่กับค่าไฟตัวนี้หาซื้อได้ Shopee Lazada ไปลองดูแล้วกันมีรับประกัน3ปีและผมบอกก่อนนะครับว่า Power Supply ตัวนี้ผมคุยกับทางแบรนด์ให้แล้วพอดีแบรนด์เขาอยากจะให้รีวิวนู้นนี้นั้นนะครับคือถ้าคุณใช้แล้วสายไหมถ้าคุณใช้แล้วเสียเคลมได้ครับไม่เคลมได้เสียเคลมได้รับประกัน3ปีอันนี้คุยกับทางแบรนด์ให้แล้วนะครับผมดังนั้นตัวนี้ใครสนใจจะเอาไปขุดจัดไปครับเขาการันตีเขาคอนเฟิร์มว่าขุดได้แน่นอนซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ตัวสีชมพูผมก็ใช้มาประมาณปีกว่าๆจะ2ปีแล้วก็ยังใช้งานได้ปกติครับผมไม่เคยเอามาโหลดขุดหนักๆนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าขุดบิตคอยน์ไหมไหมเราจะมาลองใช้งานกันจริงๆเลยนะครับไม่เสียหายที่จะรู้ไว้นะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะเพิ่มอีก1ตัวนะครับ160 Super ขุดบิตคอยน์คุ้มไหมครับลองคิดคำนวณดูนะครับผมไม่ขอบอกนะครับว่าคุ้มไม่คุ้มเพราะหลายๆคนก็บอกเอ้ดอยบางคนก็บอกไฟพ่อแม่บางคนก็นู้นนี้นั้นขึ้นอยู่กับความพอใจของคุณเลยนะครับว่าคุ้มไม่คุ้มลองศึกษากันเอาเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอันนี้ก็ตัว power supply 1ลูกเราจะใช้ power supply ทั้งหมด2ลูกด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าเราจะต่อการ์ดจอค่อนข้างหลายใบนะครับพอต่อการ์ดจอหลายใบเนี่ย power supply ลูกเดียวเอาไม่เพียงพอ6ใบใช้ไฟที่ประมาณเกือบ 1,200 วัตต์วันนั้นผมลองให้ดูแล้วนะครับว้าวสายใหม่หรือเสียก็เกมได้ดีจริงๆใช่ครับ ETS ขุดผ่านเคมอใช้ง่ายดีครับผมใช้อะไรฟินิกอะไรสักอย่างอ่ะผมจำไม่ได้แล้วนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะครับอันนี้ก็เป็นสายไฟอะไรต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะมาลองประกอบไล่เข้าไปก่อนละกันนะครับซีกซ้ายแล้วมาซีกขวาเราไปดูทางฝั่งด้านนี้กันก่อนเลยครับมาเรามาดูฝั่งนี้กันอย่างแรกนะครับต่อ power supply ใส่24พินแล้วใส่8พินแล้วนะครับสายต่อมาที่สำคัญนะครับนั่นก็คือสายนี่ครับสายแล้วนะครับอ๋อไม่ใช่สายสำหรับการเสียบไฟเลี้ยงการ์ดจอนะครับหยิบสายไรเซอร์การ์ดขึ้นมา1เส้นอ่ะผมขอเป็นหัวสีขาวนะครับ1เส้นนี้คุณต้องต่ออะไรบ้างนะครับคุณต้องต่อนี่ครับสาย USB 1อันนะครับเข้าไปที่ตัวไรเซอร์นะครับเข้าไปที่ตัวไรเซอร์2ครับหัวโมเลกครับแนะนำหัวนี้ดีที่สุดไม่ยากที่สุดนะครับผมหัวโมเลกอยู่ไหนว่ามีหัวโมเลกแล้วครับหัวโมเลกนะครับนี่ครับเสียบเข้าไปครับเพื่อจ่ายไฟให้กับตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปปั๊บอย่างนี้เลยแล้วคุณก็ม้วนสายหรือเตรียมเอาสายเส้นนี้ไปเสียบกับที่จุดอื่นนะครับเพราะว่าคุณยังต้องใช้งานมันอีกเยอะนะครับวางตัวสล็อตตัวนี้ลงไปนะครับวางสล็อตตัวนี้ลงไปนะครับแล้วก็เอาการ์ดจอใบที่คุณจะขุดนะครับสมมุติผมยกตัวอย่างเอาใบนี้มาเสียบนะครับคุณก็เสียบแบบปกติเลยครับไม่ได้มีอะไรยากนะครับถ้าคุณประกอบคอมเป็นคุณก็ประกอบริกขุดบิตคอยน์เป็นครับเสียบนะครับเรียบร้อยครับไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดนะครับสายโฟงสายไฟจัดให้ดีนะครับเนี่ยอย่างตัวสายหัวโมเลกนะครับก็จัดให้ดีแล้วก็ย้ายมามันจะได้ไปต่อใบอื่นได้นะครับเสร็จปุ๊บคุณก็ไปวางไว้ในที่ตากการ์ดจอนะครับถอดน็อตออกมาก่อนวันนี้สอนให้ดูกัน step by step เลยนะครับถ้าผมจะใช้เครื่องขุดบิตคอยน์ได้ไหมมันสองแง่สองงามบางคนก็บอกใช้เครื่องขุดบิตคอยน์ไปเลยคุ้มกว่าบางคนก็บอกใช้การ์ดจอคุ้มกว่าส่วนตัวผมชอบใช้การ์ดจอขุดบิตคอยน์มากกว่าเพราะว่าไอ้ผมใช้การ์ดจอขุด ETH ผมพูดงี้ดีกว่าเพราะว่าวันใดวันหนึ่งที่ราคาเหรียญพวกนี้มันลดลงนะครับคุณยังสามารถนำการ์ดจอไปขายต่อให้ตลาดเกมเมอร์ได้นะครับแต่ถ้าสมมติคุณใช้เครื่องขุดบิตคอยคุณจะกลายเป็นขยะทันทีนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับมันอาจจะกระทบกับเกมเมอร์เมืองไทยนะครับอ่ะก็วางเข้าไปอย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับ1ตัวนะครับต่อมาครับสายครับสายตัวนี้ผมแนะนำนะครับซูมเข้ามาดูนิดนึงมันจะมีปัญหาตัวนี้ครับที่สายไหม้กันนะครับคือหัวถ้าสมมติคุณไม่ได้ต่อพ่วงเสียบเข้าไปเลยที่การ์ดจอจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าสมมติคุณเอาไปพ่วง1ให้ออก2 2ให้ออก4 2ให้ออก6
เกินที่ power supply มีเนี่ยส่วนมากมันจะไหม้เพราะว่ามันเกินโหลดนะครับดังนั้นผมแนะนำว่าถ้า power supply เขามีหัวให้เท่าไหร่ใช้แค่นั้นอย่าไปแปลงอย่าไปทำพ่วงอย่าไปทำตัววายเยอะเกินนะครับเพราะว่ามันจะโหลดหนักแล้วไหม้ได้นะครับอันนี้เสร็จแล้ว1ตัวนะครับต่อมาครับตัวที่2นะครับเหมือนเดิมเลยไม่ได้มีอะไรยากครับก็ต่อสาย USB ครับแล้วก็เอาการ์ดจอที่คุณจะใช้ขุดนะครับผมเอา3060 Asus แล้วกันอ่ะเสียบเข้าไปครับก่อนเสียบสายนี้ก่อนก็ได้นะครับถ้าวางใกล้กันมันก็จะร้อนแต่ถ้าสมมุติบริกคุณมีพื้นที่คุณก็อาจจะเสียบห่างการ์ดเว้นการ์ดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับวันนี้ผมบริกนี้ไม่ได้มีเครื่องเยอะก็เสียบการ์ดเว้นการ์ดมันก็จะเว้นว่างนะครับนี่ใส่ประกอบเข้าไปครับแล้วเดี๋ยวผมจะสอนเซตด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องเซต BIOS เปิดตัว 4G ฟังก์ชัน 4G ก่อนนะครับถอดออกครับมือหายเร็วๆนะครับขอบคุณครับมือเป็นแผลยังไม่หายเลยโหตาดีมากเดี๋ยวถอดก่อนแป๊บนึงตัวนี้คือเป็นริกของใครไม่รู้งานโคตรหยาบใช้น็อตแบบหัวยิงกระเบื้องอ่ะมันไม่ใช่น็อตหัวเกียวปล่อยอันนี้มันเป็นน็อตหัวสว่านคนทำเครื่องขุดเอ้ยคนทำแท่นขุดนี้น่าจะแบบเน้นเอาเร็วมี IG น้องไทเกอร์ไหมมีแล้วนะครับชื่ออะไรนะลืมสมัครไว้เล่นๆคำๆแล้วก็วางลงไปนะครับผมนะพยายามให้มันห่างกันเยอะๆก็จะดีนะครับมันจะช่วยโฟลอากาศนะครับผมตัวที่2ครับเรียบร้อยแล้วก็นำสายเสียบครับเดี๋ยวผมจะลองต่อแค่3-4ตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองเปิดเครื่องขุดให้ดูว่าเปิดติดไหมใช้งานได้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอันนี้เป็นแค่ไกด์ไลน์ในการสอนเฉยๆนะครับผมเสียบครับนี่เลยง่ายๆนะครับตอนนี้เราก็ได้แล้วเนี่ยการ์ดจอ2ใบนะครับต่อมามีอีกสายตัว USB เดี๋ยวมาดูด้านล่างนิดนึงสาย USB นะครับที่เราเสียบเมื่อกี้นะครับผมเราก็เอามาเสียบตัวไรเซอร์นะครับทางด้านล่างของเครื่องตัวนี้นะครับเนี่ยเสียบเข้าไปเลยสีขาวเป็นใบที่1ก็ได้นะครับแล้วก็ให้ตัวนี้เป็นตัวที่2ก็ได้นะครับเราก็ค่อยๆเสียบค่อยๆแยกค่อยๆย่อยไปนะครับเราก็จะเหลืออีกนะครับผมมาเรามาดูตัวต่อมากันครับตัวต่อมาอันนี้เป็นหัวสีน้ำเงินนะครับเขาต้องการหัวเสียบที่เป็นแบบ6พินซึ่งอันนี้แหละมันจะเริ่มเป็นความท้าทายความยากลำบากแล้วแต่วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการต่อให้ดูนะครับสมมติว่า power supply ลูกนั้นใช้3การ์ดจอไปแล้วนะครับเราต้องใช้ power อีก1ลูกเพื่อใช้ต่ออีก3การ์ดจอสมมติ4ก็ได้ลิกนี้มี4 power ลูกนั้นรับโหลด4ลูก4การ์ด power ลูกนี้รับโหลด4การ์ดนะครับตัวนี้นะครับวิธีการเลือกซื้อ power supply มาดูกันตรงนี้ครับอย่างแรกเลยผมแนะนำนะครับดูไฟ12โวลต์เป็นหลักครับอย่างตัวนี้เป็นตัว AG850M นะครับไฟ12โวลต์เนี่ยจ่ายได้ที่70แอมป์นะครับ12โวลต์จ่ายได้70แอมป์840วัตต์นะครับ840วัตต์แล้วก็เป็นตัว12โวลต์แบบรางเดียวพยายามหา power supply แบบรางเดียวมาใช้งานนะครับหา power supply แบบรางเดียวมาใช้งานนะครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้ก็ถือว่าสเปคโอเคอยู่ได้80พาสโกด้วยนะครับแล้วก็สายเชื่อมต่อค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบลงเครื่องกันแล้วเดี๋ยวผมจะลองเอาไปขุดดูสักอาทิตย์นึงว่ารอดไหมแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตผลกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะรอดอยู่แล้วแบรนด์เขากล้าการันตีเลยนะครับเขาบอกว่าเอาไปขุดบิตคอยน์ได้เลยไม่เคลมได้กับ Apex คืนนี้ AMD เปิดตัวอะไรไม่ทราบเหมือนกันรู้สึกว่าเขาจะพูดถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆอาจจะไม่ได้มีโปรดักต์ใหม่นะครับแต่มันเป็นตัวเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรนี่แหละต้องรอดู5 ทุ่มวันนี้นะครับ775มันตอบการ์ดจอได้ไหมต่อได้ครับ775ก็เสียบได้นะครับผมถ้าคุณยังหาเครื่องได้นะครับแต่ผมแนะนำไม่ต้องหาเก่าขนาดนั้นก็ได้มั้งลงทุนบ้างนิดหน่อยนะครับสาย CPU เราไม่ต้องใช้ที่ power ลูกนี้ต่อมาเอ้ยนี่มันล็อตใหม่แล้วนี่ว่าเฮ้ยหัวล็อตใหม่เป็นหัวสีดำหัวล็อตเก่าเป็นหัวสีแดงนะครับแผลยังไม่หายแต่นาฬิกาหายวันนี้มองไม่เห็นคืนเพื่อนมาแล้วครับยืมเพื่อนมานาฬิกายืมเพื่อนครับอ
เดี๋ยวเรามาต่อสายให้ครบก่อนนะครับฮิตเตอร์หน้าหนาวชั้นเยี่ยมเฮ้ยอันนี้จริงนะเมื่อเช้าที่อากาศหนาวๆกันผมเข้าไปห้องขุดบิตคอยถ้าปิดหน้าต่างเนี้ยอบอุ่นครับมันคือฮิตเตอร์อย่างดีครับโคตรร้อนสำหรับการขุดบิตคอยผมแนะนำนะครับพยายามหาห้องที่มีโฟลอากาศดีๆถ่ายเทอากาศดีๆแล้วก็ใช้พัดลมตั้งโต๊ะสักตัวนึงเป่าเข้าไปที่การ์ดจอก็เป่าไปที่ริกเลยก็ได้อย่างผมมีห้องนึงเนี่ยผมไว้ใช้ขุดบิตคอยอย่างเดียวเลยนะครับผมก็มีพัดลมเป่าคอมนะครับอันนี้ผมพูดจริงๆนะผมมีพัดลมเป่าคอมเลยคือเป่าให้มันระบายความร้อนให้อากาศมันโฟลออกนอกบ้านให้เร็วที่สุดให้มันรับอากาศใหม่มากที่สุดนะครับเพื่อที่มันจะได้ไม่อบอ้าวแต่ตอนนี้ผมกำลังมองอยู่มันมีสาย3พินสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะต่อสาย24พินโดยสาย24พินตัวนี้นะครับเรามาดูตัวนี้ครับใจเจนไม่อยากเจอ V3 เพื่อนที่ยืมมาชื่ออะไรครับชื่ออะไรเนี่ยชื่อไทนี่ครับเป็นเพื่อนของไทเกอร์นะครับสำหรับเพื่อนที่ผมไปยืมมานะครับสาย24พินพาวเวอร์อีก1ลูกเราจะไม่สามารถเสียบที่ตัวเมนบอร์ดได้นะครับเราก็จะใช้หัวตัวนี้ครับในการเสียบเข้าไปครับพอเสียบอย่างนี้ปุ๊บพอเราเสียบปลั๊กเนี่ย power supply จะจ่ายไฟทันทีนะครับ power supply จะจ่ายไฟทันทีนะครับมีคนบอกว่าพี่ครับผมเปิดแอร์ให้เครื่องขุดบิตคอยน์ได้ไหมผมพูดเลยนะครับทำได้ครับแต่ค่าไฟเงินที่คุณขุดบิตคอยน์มาเนี่ยจะหมดกับค่าไฟแอร์ครับเพราะความร้อนมันมหาศาลมากนะฮะสำหรับการขุดบิตคอยน์6ใบนี่คุณทำห้องซาวน่าได้12ใบผมบอกได้เลยว่าตายร้อนมากแล้วมันกินไฟเยอะมากนะครับชื่อกัปตันนาฬิกาเออนั่นแหละครับกัปตันนาฬิกาได้เหรออ่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ power supply ตัวนี้ลงริกกันนะครับมาดูกันในส่วนของโซนตรงนี้ครับก็วาง power ลงไปนะครับเป็น power supply ที่งานกากบลมมากเลยครับรูอยู่ตรงนี้แต่อันนี้ทำไม่ตรงรูยึดไม่ได้นะครับอันนี้คืองานห่วยจริงสำหรับท่านขุดบิตคอยตัวนี้ไม่เป็นไรเอ้ยหรือวางด้านนี้ได้ได้อยู่เนี่ยไปว่าลิกเขา Error Human Error User ชัดๆนะครับก็วางให้ถูกด้านมันก็ขันได้แล้วแต่ตอนนี้ผมมีปัญหาหนึ่งปัญหาตอนแรกผมมีน็อตเยอะแยะเลยแหละแล้วมีคนขโมยน็อตผมไปอุตส่าห์วางเตรียมเอาไว้นะครับสักครู่นึงนะอุตส่าห์วางน็อตเตรียมเอาไว้ไอ้ไทเกอร์เอาไปซ่อนหมดบ้านนี้ต้องเก็บน็อตให้เป็นอย่างดีนะครับผมจะขันยึดนะครับผมจะขันยึดเอาไว้1ตัวนะครับคือเจาะ2รูก็ไม่ได้อะผมไม่เข้าใจจริงๆคือตรงนี้แม่งทำติ่งแต่ตรงนี้ไม่ทำรูเอาไว้แทนที่จะทำให้มันแบบยึดได้สัก2อันใครเป็นคนคิดริกตัวนี้เนี่ยอยากเห็นหน้าตาคนทำยังไงเสร็จปุ๊บอ๋อเพื่อนผมเองโดนด่าเลยแต่ก็งานไม่ดีจริงอะอันนี้ก็พูดกันตามตรงไม่ตรงรูด้วยโอ้โหเบี้ยวไม่ตรงรูครับสักครู่หนึ่งผมต้องใช้แรงในการอัดเอาเป็นว่าช่างมันเถอะไม่ต้องขันยึดก็ได้วางไว้เฉยๆวางไว้เฉยๆก็ได้ครับไม่ขันละไม่ขันไม่เข้านะครับผมเอากล้องดับขันไม่เข้านะครับขออภัยเมื่อกี้กล้องดับเสร็จปุ๊บเราก็ต่อสายไรเซอร์เหมือนเดิมเลยครับเรามีสายไรเซอร์ใช่ไหมครับเราก็มาต่อครับเพื่อให้มันจ่ายไฟเลี้ยงได้นั่นเองนี่ครับอันนี้ก็เอามาเสียบไรเซอร์สัก1เส้นก็ได้หัวมันเหลือนะครับก็ต่อเข้าไปครับปั๊บแล้วก็อีกอันหนึ่งต่อเข้าไปนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วซึ่งจริงๆเนี่ย power อีกลูกหนึ่งหัวมันเหลือคุณก็สามารถเอามาต่อได้เหมือนกันนะคือคุณสามารถพ่วงข้ามไปพ่วงข้ามมาพ่วงข้ามไปพ่วงข้ามมาได้นะครับถ้า power ดีเนี่ยมันจะมีระบบกันไฟย้อนอยู่แล้วดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวช็อตนะครับเอา power ลูกนั้นมาจ่ายตัวนี้แล้วก็ power ลูกนี้จ่ายอีกแบบเงี้ยคุณสามารถดีไซน์การโหลดเองก็ได้นะครับก็เอามาต่อครับนี่เสียบเข้าไปครับ
แมวพี่กลับปรับกุ้งกล้องให้หรอพาไปรีวิวห้องขุดได้ไหมครับอ่ะผมถามนิดนึงมีใครอยากดูโรงงานขุดบิตคอยที่แบบขุดกันเป็นมืออาชีพไหมครับถ้ามีคนอยากดูผมจะไปถ่ายทำมาให้ครับเพราะบอกได้เลยว่ามันมีอาชีพขุดบิตคอยที่เหมืองฟาร์มมีเป็นพันพันใบมีเป็นหมื่นหมื่นใบนะครับที่เขาบอกว่าเหมืองจะแตกแล้วนู่นนี่นั้นผมบอกเลยนะครับว่ามันเป็นแค่เทรนขาขึ้นขาลงธรรมดานะครับเขามีคนที่อาชีพขุดอย่างนี้หนักๆจริงๆนะครับริกนี้ต้องเป็นอะลูอย่างเดียวไหมครับเราสามารถเอาท่อ PVC มาแปลงโครงได้หรือไม่ทำได้ครับแต่ผมไม่แนะนำ PVC สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีความร้อนปล่อยตลอดเวลาอาจจะมีปัญหาระยะยาวเช่นพลาสติกละลายอะไรต่างๆได้นะครับแนะนำเป็นโครงเหล็กโครงอะลูดีกว่าครับนี่ครับอีก1ใบนะครับแล้วก็เอาสายพาวเวอร์มาเชื่อมต่อไฟเลยเพื่อให้จ่ายไฟได้นะครับนี่ใช่ไหมครับต่อเข้าไปนะครับจริงๆถ้าสายละหัวสายละหัวเลยก็ยิ่งดีแต่ว่าสายผมมีไม่เพียงพอผมก็ต่อประมาณนี้พยายามแยกโหลดแยกบาลานซ์ให้ได้เยอะที่สุดนะครับนี้ก็เป็นใบที่3แล้วครับแล้วก็สุดท้ายอีก1ใบครับเหมือนเดิมครับเราก็เอาหัวต่อสายไฟให้เรียบร้อยนะครับพยายามแยกโหลดให้ดีไม่งั้นไหม้นะครับเนี่ยสายแปลงพวกเนี้ยไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาอันนี้ผมพูดเลยนะครับสายแปลงพวกนี้อย่าไปใช้มันนะครับที่เป็นแบบ6พินมาเป็น SATA ใช้โหลดนานๆยี่ห้อจีนตรงนี้จะละลายมันจะมีความร้อนสูงอย่าใช้ผมไม่แนะนำเด็ดขาดถ้าหัวโมเหล็ก4พินแปลงเป็น6พินอันเนี้ยพอได้แต่ถ้าสมมุติ SATA แปลงอย่างนี้ผมไม่แนะนำอย่าไปใช้นะครับแล้วก็เสียบครับเสียบแล้วก็ต่อการ์ดจอเฮ้ยริกนี้4ใบไม่อึดอัดเดี๋ยวผมก็จะเปิดขุดทิ้งไว้ข้ามคืนเลยครับตัวนี้แรงขุด ETS ริกนี้ก็638 200นิดๆนะครับปีนี้ AMD Nvidia ขายดีจริงๆจริงครับขายดีมาหลายปีแล้วครับมีใครลองเอา1650คุณหรือยังครับเอาจริงๆนะการ์ดรุ่นต่ำมากๆไอ้พวกราคาที่ไม่ถึงหมื่นอะไรพวกเนี้ยอย่าไปเสียเวลาขุดเลยครับไม่คุ้มเสียเวลาหรอกจริงๆอันนี้ผมพูดจากใจเลยครับมันต้องเป็นการ์ดจอที่แรงพอสมควรถึงจะขุดคุ้มนะครับไม่งั้นขุดไม่คุ้มหรอกแบบใครจะมาเอา750 Ti ขุดอย่างนี้นะครับปิดคอมแล้วไปนอนครับไม่งั้นเขาไม่เสียเงินซื้อการ์ดจอกันเยอะขนาดนี้หรอกครับเราก็ใส่4ใบแล้วนะครับ1 2 3 4ตอนนี้มีทั้งหมด4ใบนะครับแล้วก็ต่อสายไฟจ่ายไฟเลี้ยงพาวเวอร์อีก1การ์ดจออีก1จุดนะครับนี่แล้วเราจะมาลองเปิดเครื่องกันนะครับครับเรียบร้อยนะครับผมยากไหมคิดว่าประกอบกันเองเป็นไหมครับถ้าคุณมีสกิลในการประกอบคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับคุณประกอบเองเป็นแน่นอนครับไม่ยากมันคือการประกอบคอมปกติเลยนะครับสิ่งที่ไม่ปกติจะมีแค่จุดนี้ครับ1จุดคือ power อีกลูกหนึ่งคุณต้องใช้ตัวพ่วงนะครับแล้วก็จุดที่2คือจากการเสียบการ์ดจอลงไปตรงๆที่เมนบอร์ดนะครับคุณต้องไปซื้อตัวสายไรเซอร์มาเสียบนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ไม่ปกติจากคอมพิวเตอร์แบบปกตินะครับสิ่งที่ไม่ปกติจากคอมที่ปกติสับใหม่นะครับผมเมก้า8ขุดระหว่างทำงานเอาเวลาไปทำงานหาตังค์ดีกว่าครับอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะคือแบบเสียเวลาครับขุดไม่คุ้มจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเครื่องกันดูนะครับว่าเปิดติดใช้งานได้ไหมหรือว่าจะระเบิดบุ้มก็เป็นได้เพราะผมก็เคยต่อผ้า power supply ระเบิดมาแล้ว
นิดนึงนะครับผมไม่รู้ว่า power supply ตัวนี้มีตัวกันไฟย้อนไหมนะครับ power supply มันจะมีระบบ protect หลายแบบนะครับ power supply บางตัวไม่มีตัว protect กันไฟย้อนเราเปิด power ตัวนู้นแต่ตัวนี้เปิดหรือปิดมีจังหวะดีเลย์กัน power supply จะไปย้อนไฟ1ตัวแล้ว power supply จะระเบิดได้นะครับแต่ถ้าสมมุติ power supply ดีมีระบบ protect เปิดตัวนี้ทิ้งไว้อีกตัวนึงไม่เปิดก็ไม่ระเบิดเปิดตัวนี้อีกตัวนึงอีกตัวนึงไม่เปิดก็ไม่ระเบิดนะครับอันนี้ผมตอบให้ไม่ได้ว่าตัวนี้มีหรือไม่มีแต่พยายามแนะนำว่าให้เปิด power supply พร้อมๆกันทั้ง2ลูกแล้วจะไม่มีปัญหานะครับหรือไปหาซื้อสายอีกแบบนึงมันจะมีสายสำหรับไว้พ่วง power supply นะครับเวลาเปิดคอมปุ๊บ power ทั้ง2ลูกจะเปิดพร้อมกันเวลาชัตดาวน์ power ทั้ง2ลูกจะดับพร้อมกันนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมขอต่อสายไฟเลี้ยงก่อนอันนี้เปิดอันนี้ปิดนะครับหวังว่า power supply ตัวนี้จะมีการปิดนะครับสายไรเซอร์นี่สีของสาย USB เกี่ยวกับความเร็วการทำงานไหมครับไม่เกี่ยวนะครับการ์ดจอขุดบิตคอยเนี่ยจะวิ่งที่ 1x เท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้ความเร็วเยอะมากเขาใช้เน้นในเรื่องของการประมวลผลเท่านั้นนะครับตอนนี้ผมกำลังหาสายไรเซอร์ไม่ใช่สายไรเซอร์ดิสาย HDMI อ๋อไทเกอร์เอาไปเล่นแป๊บหนึ่งผมต่อออกจอให้ก่อนการต่อออกจอเสียบที่การ์ดใบไหนก็ได้แต่แนะนำว่าให้เป็นการ์ดใบแรกก็ได้นะครับมันจะได้ภาพออกก็เสียบเข้าไปครับเสียบนะครับผมเสียบมากดเปิดเครื่องแล้วรีบกด power ลูกรองนะครับเราจะใช้สวิตช์ตัวนี้นะครับกดเปิดเครื่องแล้วรีบกด power ลูกรองนะครับมันจะได้ไฟไม่ย้อนกันเปิดติดไหมเนี่ยโอเคจบเปิดไม่ติดแยกย้ายกลับบ้านครับเปิดไม่ติดจริงนะเนี่ยยังไงเปิดไม่ติดสักครู่หนึ่งโอเคน่าจะมีตัวกันไฟย้อนอยู่เพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้เปิดปิดเฮ้ย power supply ตัวนี้ถือว่าโอเคอยู่มีตัวกันไฟย้อนไฟจะไม่ย้อนไปมาไปมานะครับดังนั้นเปิดพร้อมกันหรือเปิดปิดไม่พร้อมกันไม่เป็นอันตรายนะครับเปิดเครื่องติดแล้วเย้เรามาดูกันก่อนใช้งานได้หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ก็คือประกอบสดๆเลยนะครับแล้วมันก็ต้องมีการเซตติ้งค่าอีกนะครับเข้า Windows แล้วจริงๆมันจะมีเทคนิคในการเซตเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนเทคนิคการเซตไปเลยมาตอนนี้นะครับเพื่อนๆจะเริ่มสงสัยแล้วว่าแล้วทีนี้เครื่องผมอ่ะจะเห็นการ์ดจอกี่ใบนะครับเรามาดูกันครับ This PC คลิกขวา Manage Property กดผิดอันนะครับเราก็มาดูที่ตรงนี้นะครับตัวเครื่องก็จะดีเทคการ์ดจอซึ่งเราก็ลงไดรเวอร์การ์ดจอ Nvidia ปกติ1ใบก่อนนะครับคุณลงปกติเลยไม่ต้องทำอะไรนะครับไม่เดี๋ยวตอนนี้มันจะมีจอดำนะครับมันจะมีจอดำอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องไม่ต้องชัตดาวน์เครื่องนะครับปล่อยทิ้งไว้จอมันจะดำอย่างนี้นานพอสมควรนะครับเครื่องมันจะจอดำอย่างนี้นานพอสมควรนะครับมันจะดำอย่างนี้เลยนะครับเครื่องไม่ได้แฮงเห็นนะโนซิกแนลไปละฮะแล้วก็กลับมานะครับตอนนี้มันเจอการ์ดจอ3ใบแล้วครับ2070 Super 3060 Ti 3060 Ti แล้วเดี๋ยวมันจะมีจอดำค้างไปเรื่อยๆอีกนะครับไม่ต้องรีบนะครับ Windows จะค่อยๆ detect Windows จะค่อยๆ detect Windows จะค่อยๆ detect นะครับเห็นนะมันยังไม่เสร็จนะครับคุณลงไดรเวอร์แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็มันจะไปเรื่อยๆจอมันไม่ได้ดับนะครับใจเย็นๆนะครับจุดนี้หลายๆคนตกม้าตายกันนะครับเอ้ยพี่คอมผมค้างพี่เอ้ยพี่เครื่องผมค้างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้ค้างนะครับปล่อยทิ้งไว้เลยไม่ต้องทำอะไรนะครับปล่อยทิ้งไว้นะครับปล่อยทิ้งไว้
รอสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะดีเทคการ์ดจอครบเห็นนะจอดำอีกแล้วนะครับขึ้นเครื่องหมายตกใจครับเราอ่ะอย่าตกใจนะครับปล่อยให้คอมมันตกใจไปนะครับมันจะค่อยๆดีเทคทีละใบ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 นะครับตอนนี้เจอ3ใบแล้วครับแล้วก็หมดแล้วเอ้าเราเสียบการ์ดจอ4ใบไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเจอแค่3ใบใบไหนหายไปเราต้องมาดูแล้วนะครับตอนนี้คือผมเสียบ3060 Ti 2ใบ2070 Super 1ใบแล้วใบ3070หายไปไหนเราก็ต้องมานั่งเช็คแล้วครับเสียบสายครบไหมนี่ไงผมเสียบสายไม่แน่นอันนี้เกิดจากผมเสียบสายไม่แน่นนะครับก็ไม่มีอะไรครับชัตดาวน์ครับผมเสียบสายไม่แน่นนะครับอันนี้ง่ายๆเลยเมื่อกี้ผมเสียบสายไรเซอร์ไม่แน่นนะครับก็ถ้าเสียบแน่นก็จะไม่มีอะไรนะครับมีหนึ่งสิ่งสำหรับนักขุดบิตคอยสำหรับคนที่อยากจะประกอบลิกขุดบิตคอยที่คุณต้องรู้อีกหนึ่งสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าใจความสำคัญครับผมจะเปิดแล้วจะสอนให้ดูอันนี้เป็นสิ่งที่เดี๋ยวนี้ชอบห่วงวิชาไม่ค่อยบอกกันนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะห่วงวิชากันไปไหนนะครับเรามาดูครับอย่างแรกเลยครับพอเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยให้คุณเข้าไบออสครับบอกเลยผมไม่ห่วงวิชานะครับผมปล่อยเต็มที่ผมรู้เท่าไหร่ผมปล่อยเท่านั้นนะครับถ้าผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะครับใช้คัสจอข้ามค่าใน1ริกได้ไหมได้นะครับคุณสามารถใช้ AMD บวก Nvidia ได้เลยนะครับเปิดเครื่องเข้าไบออสครับผมจะโหลด default ก่อนนะครับปกติคอมเนี่ยคุณก็จะเปิด XMP แล้วจบใช่ไหมครับคุณจะเปิดแค่ XMP แล้วก็จบใช้งานเครื่องปกติทั่วๆไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งสำหรับการขุดบิตคอยน์โดยการที่เราใส่การ์ดจอหลายๆใบนะครับผมมันมีหนึ่งสิ่งที่คุณต้องมาปรับครับให้ลองหาฟังก์ชันอยู่ในหมวด Advanced นะครับหรือว่าอยู่ในหมวด PCI Subsystem Setting นะครับต้องมาหาค่าตรงนี้นะครับแล้วคุณก็หาคำว่า Available 4G Decoding อาจจะไม่ได้อยู่ในหน้า Advanced อาจจะอยู่ในหน้า Main In อาจจะอยู่ในหน้า Tool อันนี้ลองหาดูนะครับแต่โดยส่วนมากเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดของ PCIe นะครับ PCI นะครับเข้าไปปุ๊บต้องเปิดฟังก์ชัน 4G Decoding นะครับเปิด 4G Decoding ครับเปลี่ยน Resize Bar นะครับผมให้มันอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าต้องปิดหรือเปิดแต่ปกติผมก็ไม่รู้ผมก็เปิดให้หมดเลยหน้านี้ก็ตั้งเปิดไว้แต่ค่าที่สำคัญที่สุดคือค่า 4G นะครับค่า 4G สำคัญที่สุดต้องเปิดนะครับขอย้ำว่าต้องเปิดนะครับแล้วก็ F10 เข้า Windows ครับเป็นอีกหนึ่งทริคที่ไม่ค่อยมีคนบอกกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาชอบอันนี้กันนะครับอันนี้สำหรับแปลงให้มันเปิดปิดพร้อมกันใช่ไหมมันจะมีสายแปลงอีกแบบนึงอ่ะมันจะมีหัวเนี้ยไปต่อกับหัวพาวเวอร์แล้วก็ไปต่อลงบอร์ดอันนั้นจะเป็นสายแปลงที่ให้ Power Supply เปิดปิดพร้อมกันแต่อันนี้ผมเน้นสายประหยัดอันนี้พ่วงต่อกัน power supply มีกันย้อนดังนั้นโอเคนะครับดังนั้นโอเคเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เปิดเครื่องขึ้นมาเข้า Windows ติดไม่ติดเดี๋ยวรอดูถ้าการ์ดจอหลายใบต้องเสียบสาย HDMI ที่ไหนเสียบเข้ากับการ์ดจอใบแรกครับคุณเห็นมันมีสล็อตหลายว่าสล็อตคุณเอาสายไหนเสียบสล็อต1คุณเอาสายนั้นไปเสียบกับการ์ดจอที่เป็นเสียบที่สล็อต1ครับง่ายๆเลยนะครับตอนนี้ก็จะเข้า Windows นานนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีการ์ดจอหลายใบมันจะต้องค่อยๆดีเทคทีละใบ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 นะครับ 4G คืออะไรหรอผมพูดตามตรงแบบไม่อายใครเลยครับไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเท่าที่ผมพอทราบได้เนี่ยก็คือมันจะทำให้มันสามารถเสียบการ์ดจอได้เกิน4ใบโดยปกติเนี่ยถ้าเสียบแค่3ถึง4ใบไม่เปิดฟังก์ชันนี้เนี่ยใช้งานได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณเสียบการ์ดจอใบที่5ใบที่6มันจะขึ้นเครื่องหมายตกใจแล้วมันจะขุดไม่ได้นะครับคุณก็ต้องไปเปิดฟังก์ชันตัว 4G ตัวนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับเขาก็บอกกันมาผมก็จำกันมานะครับแล้วก็ใช้เปิดนะครับอันนี้ขอสารภาพตามตรงว่าเบื้องลึกไม่ทราบนะครับแต่มันต้องเปิดถ้าคุณเสียบการ์ดจอเกิน4ใบแต่ถ้าไม่เกิน4ใบไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมเอามาโชว์ให้ดูเลยแบบหมดเปลือกสำหรับการสอนประกอบเครื่องขุดบิตคอยน์นะครับผมมาต่อมาตอนนี้เข้า Windows ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม
ปั๊บปั๊บไหนมาลองเช็คหน่อยเจอการ์ดครบ4ใบยังนะครับ Display Adapter 4ใบเรียบร้อยนะครับ2070 3060 3070 3060นะครับผมก็จะขุด ETH นะครับ ETH เดี๋ยวไว้วันหลังผมมาสอนนะครับไว้วันหลังผมมาสอนสำหรับการขุด ETH นะครับกดอาราวไปยอมรับไปอันนี้ครั้งแรกการขุดของเครื่องนี้เหมือนกันนะครับ Cannot Run Reconnect ไม่ต้องแปลกใจทำไมขุดไม่ได้ไม่ได้ต่อเน็ตครับนี่ก็หลับเกงแล้วก็มารับทับสายดูสายมาพี่ขโมยต่อเน็ตนะครับการขุดบิตคอยคุณต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าไม่มีเน็ตขุดไม่ได้ครับก็เสียบสายเน็ตเข้าไปเสียบสายแลนต่อ Wi-Fi อะไรก็ได้นะครับผมคอมสลีปก็คือไม่ได้ขุดนะครับมันต้องเปิดใช้งานนะครับมันถึงจะขุดนะครับผมมาตอนนี้ต่อเน็ตเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาดูแล้วกันว่ามันขุดได้ไหมนะครับตอนนี้ก็กำลังวิ่งอยู่ครับอันนี้เป็นการขุด ETH นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรช่วย 200% แรงขุดเครื่องนี้เท่าไหร่นะครับมันก็จะค่อยๆสร้างไฟล์ DAC นะครับแล้วก็ขุดนี่การ์ดจอใบที่1ขุดแล้วครับได้37นะครับแล้วก็จะมีบอกอัตราการกินไฟนะตอนนี้562วัตต์นะครับแรงขุดที่189นะครับ190ครับอันนี้ยังถือว่าน้อยเราต้องไป OC ด้วยนะครับมันถึงจะคุ้มๆครับ191ครับและเดี๋ยวจะลองดูโททอลว่าไฟเท่าไหร่นะครับแป๊บหนึ่งมันจะวิ่งดีเทคไปเรื่อยๆต้องรอตัวสีชมพูมานะครับเครื่องนี้ขุดได้ที่191 mh ครับสำหรับการสอนขุด ETH เดี๋ยวผมสอนให้นะครับเครื่องนี้กินไฟที่572วัตต์กินโคตรน้อยเลยเอาจริงๆนะเครื่องนี้ power supply 850วัตต์ตัวเดียวพอ4ใบแต่สายมันไม่พอนะครับผมก็แนะนำพ่วง power 2ลูกดีกว่านะครับการที่มันมีอะไรที่มาช่วยแบ่งเบาภาระเนี่ยย่อมดีกว่าใช้ตัวเดียวนะครับแนะนำต่อ2ใบต่อ2ลูกแล้วก็บาลานซ์ขุดอาจจะหา750วัตต์2ลูกต่อบาลานซ์โหลดเพราะว่าสายมันไม่พอนะครับสายมันมีแค่นี้นะอันนี้คือวิธีการขุดนะครับส่วนต่อมามันจะมีการปรับแต่งทริคในการขุดเล็กน้อยนะครับอันนี้ผมขอสอนคร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือโอเวอร์คล็อกการ์ดจอในการขุดนะครับตอนนี้แรงขุดมันอยู่ที่191ถึง192ใช่ไหมครับผมจะโอเวอร์คล็อกโดยการดาวคล็อกอ้าวงง OC โดยการดาวคล็อกผมจะชอบตั้งล็อกไฟไว้ที่75นะครับผมจะตั้งลดคอคล็อกต่ำสุดครับผมจะลากเมมเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นการ์ดไลน์2070ซุปเปอร์500ครับผมจะปรับพัดลมเต็ม 100% ครับแล้วผมก็จะไปกดเอาที่ซิงค์การ์ดออกก่อนนะครับสตาร์ทวินโดว์เริ่มมาเลยนะครับซิงค์การ์ดเอาออกไปนะครับอันนี้ก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องซิงค์นะครับแป๊บนึงกดโอเคปั๊บเดี๋ยวผมจะปรับแต่งนะครับการ์ดใบนี้ปุ๊บแอปพลายผมจะกดเซฟโปรไฟล์ไปครับเรียบร้อยนะครับต่อมาครับเลือกใบต่อไปนะครับนี่ผมซูมเท่าไหร่วะ 200% เราก็ค่อยๆ OC ทีละใบนะครับใบที่2ครับ3060 TI นะครับเดี๋ยวรอดูว่าผมจะปรับแต่งยังไงบ้างนะครับผมจะปรับ power limit เป็นประมาณสัก75เหมือนเดิมครับก็คือลดไฟนะครับไม่ให้มันใช้ไฟเยอะตอนแรกเท่าไหร่570วัตต์ใช่ไหมเดี๋ยวลองดูแล้วกันแรงขุด191 memory ผม 1,100 แล้วก็ปรับต่ำโต๊ะวิ่งเท่าไหร่ 7,900 ผมเอา 1,200 ครับพัดลมปรับสุดเซตไว้ครับปั๊บเซตใบต่อมาครับ3070ครับสามศูนย์เจ็ดศูนย์1,200ครับล็อกไฟ75ครับคอคอกต่ำสุดครับแอปพลายครับกดเซฟเหลืออีกหนึ่งใบครับสวัสดีครับผมแอปพลายโอเคนะครับตั้งค่าอีกใบหนึ่งครับ75ครับ
1,200 นะครับ OC RAM 1,200 นี่ผมไม่ได้ขุดเป็นมืออาชีพนะเนี่ยแต่ทำไมดูคล่องจังอ่ะลดคอคล็อกลงนะครับแอปพลายครับแล้วก็เซตโปรไฟล์ใบที่4ครับแล้วเดี๋ยวคุณมาดูผลลัพธ์กันนะครับหลังจากปรับแต่งแล้วนะครับผมแรงขุดจาก191นะครับกลายเป็น217ครับเท่ากับว่าคุณได้แรงขุดมาเพิ่มนั่นแหละกดเครื่องเลขให้หน่อยครับไฟเหลือ507วัตต์เห็นนะไฟเหลือ507วัตต์นะครับไฟเหลือ507วัตต์แล้วแรงขุดกลายเป็น220ไฟเหลือ507วัตต์กินไฟลดลง60วัตต์ได้แรงขุดเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ครับ191ลบ200เท่าไหร่นะ191ลบ223ครับเท่าไหร่นะได้แรงขุดเพิ่มขึ้นอีก32นะครับแรงขุดเพิ่มขึ้น32ก็อารมณ์น้องๆการ์ดจอ RX 570อีก1ใบกินไฟน้อยลง70วัตต์ได้แรงขุดเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นทริคอีกอย่างหนึ่งนะครับเหมือนพี่ลืมปรับพัดลม3070ไม่เป็นไรอันนี้ผมแค่ตัวอย่างนะครับอะไรคือบวก 15% คอกลบ200เมม800พะ power limit 65มันก็จะมีสูตรแตกต่างกันนะครับซึ่งสูตรอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นลองไปดูกันเองนะครับผมเท่ากับว่าตอนนี้ผมใช้ power supply ลูกเดียวขุดบิตคอยน์ได้แล้วนะครับเพราะว่าหมด4ใบกินไฟแค่500บาท500วัตต์ริกนี้ประหยัดไฟมากอย่างว่าแค่4ใบริกนู้น6ใบ6ใบทำไมกินไฟพันวัตต์4ใบทำไมกินไฟอ๋อใบนั้นมี3080นะครับซึ่งผมขอย้ำเตือนเหมือนเดิมนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงเมื่อวานคุณเห็นไปแล้วใช่ไหมครับจากบิตคอยราคาเกือบ1บิตคอยเกือบ 1.3 ล้านบาทเมื่อวานวันเดียวราคาบิตคอยล่วงตกลงไปถึง 800,000 900,000ใช้เวลาเพียงแค่1วันกว่าราคาบิตคอยจาก 800,000 เป็น 1.3 ล้านใช้เวลาเป็นอาทิตย์บิตคอยมีราคาขึ้นมีราคาลงผันผวนเยอะมากใครที่จะลงทุนทำเครื่องขุดบิตคอยแบบนี้ผมขอย้ำเตือนเหมือนเดิมนะครับคิดคำนวณให้ดีไม่ใช่ว่าวันนี้ขุดได้เท่านี้บาทคำนวณเบ็ดเสร็จ5เดือนคุณคืนทุนค่าเครื่องอาจจะไม่จริงเสมอไปอาจจะใช้เวลาแค่2เดือนคืนทุนทั้งเครื่องเลยก็เป็นไปได้ถ้าราคาบิตคอยขึ้นไป3ล้าน4ล้าน5ล้านหรืออาจจะใช้เวลา2ปีกว่าจะคืนทุนเครื่องนี้ถ้าบิตคอยราคาจาก 1.3 ล้านเหลือ 300,000 อะไรก็เกิดขึ้นได้การขุดบิตคอยแบบนี้ตัวแปรของกำไรมีอยู่2อย่างหลายอย่างเลยแหละ1ค่าไฟครับถ้าค่าไฟคุณสูงขุดมาได้ 9,000 จ่ายค่าไฟ 8,000 ก็ไม่คุ้มถ้าคุณขุดได้ 9,000 จ่ายค่าไฟพันเดียวโคตรกำไรเปิดทิ้งไว้อย่างที่2ปัจจัยคือราคาการ์ดจอทุกคนเห็นกันไปแล้วนะครับว่าการ์ดจอเนี่ยราคาแบบ103060 Ti ราคาจาก 14,500 กลายเป็น 20,000 ราคา3070จาก 19,900 กลายเป็น 25,000 28,000 3080น่าจะทะลุ 30,000 ไปแล้วราคาการ์ดจอตอนนี้แพงมากมีตัวแปรหลายปัจจัยผมขอย้ำเสมอวันนี้ผมมาสอนเป็นความรู้ใครจะอยากลองขุดใครอยากทำตามเชิญใครที่คิดว่ามันไม่คุ้มคิดว่ามันคือการขายฝันคิดว่ามันคือการหลอกเมาไม่ต้องมาเล่นผมพูดอย่างนี้แล้วนะครับผมเตือนแล้วนะครับมันคือการลงทุนมันมีความเสี่ยงมีได้ก็มีเสียมีคนได้ก็มีคนเสียลุกช้าจ่ายรอบวงเมื่อเช้าเห็นอากาศไปแล้วหนาวเหน็บ
ติดดอยกันตึมเมื่อคืนผมติดดอย ETH ขาดทุน 4,000 อีกแล้วดีที่ผมถือต่อเมื่อเช้าขายทิ้งกำไร 1,000 ตามนั้นนะครับ3090ราคากระโดดไป 7-80,000 แล้วนะครับวันนี้ผมมาสอนให้เป็นความรู้นะครับส่วนรอบหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการขุด ETH กันมีใครอยากดูการสอนขุด ETH บ้างครับสำหรับเหรียญที่ผมขุดวันเนี้ยเดี๋ยวผมจะสอนแบบเจาะลึกให้นะครับผมขอแยกเป็นพาร์ทละกันนะตอนนี้ก็ได้แรงขุด223 MH/S นะครับมีใครอยากดูวิธีการขุด ETH ลงชื่อเลยครับพิมพ์มาเลยครับรอบหน้าผมจะสอนวิธีการขุด ETH ตรงดูแรงขุดวิธีการแก้ไขปัญหาทำไม ETH ขุดไม่ได้ขุดแล้วเจอตัวแดงการถอนเหรียญ ETH นำไปขายจนแปลเป็นเงินนะครับรอบหน้าผมจะมาสอนเรื่องการขุด ETH กันนะครับผมรอดูแล้วกันนะครับผมสอนเอาไว้นะครับถือซะว่ามีความรู้เอาไว้ไม่เสียหายได้ไม่โดนคนอื่นหลอกนะครับการขุด ETH ผมแนะนำก่อนเลยนะครับถ้าคุณมีการ์ดจอแค่ใบเดียวเนี่ยขุดไนท์แฮชไปเพราะว่าไนท์แฮชเงินแค่ไม่กี่ร้อยบาทได้พันหนึ่งได้500ถอนได้แล้วแต่การขุด ETH ขั้นต่ำมันต้องได้ประมาณ 0.01 ETHถึงจะถอนได้นะครับถ้าคุณขุดไม่ถึง 0.01 ETH ก็ถอนไม่ได้ดังนั้นการที่จะขุด ETH คุณควรจะต้องมีแรงขุดขั้นต่ำประมาณ 1-200 เพราะว่ามันจะใช้เวลาเป็นอาทิตย์กว่าคุณจะถอนได้นะครับอย่างตอนนี้ผมมีการ์ดจอ10ใบ2วันผมจะได้ประมาณ 0.1 ETH ไม่ 0.1 หรือ 0.01 ETH ผมจำไม่ได้ละนะครับดังนั้นรอดูแล้วกันนะครับรอบหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนให้แล้วกันนะสำหรับขุด ETH แต่ผมก็คงไม่ได้แบบมีแต่คอนเทนต์บิตคอยเพราะผมก็เชื่อได้ว่าหลายๆคนก็ไม่ชอบนะครับเบื่อบิตคอยผมก็จะมีคอนเทนต์หลากหลายกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับ IoT การทำ IoT การทำรังโจรคอนเทนต์ขุดบิตคอยคอนเทนต์รีวิวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ IT ชาวสวนด้วยนะครับสอนวิธีการทำสปริงเกอร์น้ำนะครับผมอยากให้พี่ทำคลิปแยกเรื่องในการปรับจอแบบที่พี่ทำเมื่อกี้อ่ะเอาไว้เดี๋ยวทำให้แล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับขอให้คลิปนี้ถึงแสนวิวอีกสักคลิปนึงแล้วกันนะครับถ้าถึงแสนวิวเดี๋ยวผมจะมาจัดสอนขุด ETH ให้แล้วกันขอไลค์ด้วยครับสัก 1,000-2,000 ไลค์กันมาเลยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับโอ้ลูกผลิตเงินให้พ่อผลิตเงินให้พ่อต้องการเอาเงินไปจ่ายค่าอาหารให้ไทเกอร์นะลูกไปครับบ๊ายบาย